อยากรู้ไหมสินค้าที่เราขายมีใครเป็นคู่แข่งบ้างคลิปนี้จะมาแชร์วิธีการดูง่ายๆค่ะว่าสินค้าแบบเดียวกันมีแบรนด์ไหนขายเหมือนกันบ้างปัจจุบันเนี่ยคนหันมาทำธุรกิจออนไลน์ก็เยอะนะคะสินค้าในตลาดเนี่ยก็ค่อนข้างซ้ำกันรู้เลยว่าการแข่งขันสูงค่ะแต่ที่ยังไม่รู้นะคะก็คือเราเนี่ยกำลังแข่งกับใครอยู่แล้วคู่แข่งของเราเนี่ยเขามีดียังไงทำไมเขาถึงปังกว่าวันนี้มาดูกันค่ะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะเดี๋ยวนี้หันไปทางไหนก็เจอแต่ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับคอลลาเจนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามีแบรนด์ไหนกันบ้างตรงนี้นะคะเราก็จะใส่คีย์เวิร์ดที่เกี่ยวกับคอลลาเจนค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมบวกคอลลาเจนคอลลาเจนบวกชงคอลลาเจนบวกกินนั่นเองค่ะในส่วนของ data expect นะคะเราก็จะเลือกอันที่มี engagement ค่ะเพื่อจะดูว่าช่องที่เราซอร์ตออกมาเนี่ยจะเป็นช่องที่ดังทั้งหมดและจากการประมวลผลของ Mandala Analytics นะคะจะมีฟีเจอร์ที่เรียกว่า Top Channels นั่นเองค่ะตรงนี้นะคะเราสามารถดูได้เลยค่ะว่ามีเพจไหนหรือแบรนด์ไหนบ้างที่มีการพูดถึงคอลลาเจนอยู่ค่ะก็จะจัดเป็น10อันดับนะคะช่องที่มีการพูดถึงคอลลาเจนแล้วก็มี engagement สูงๆค่ะทีนี้เราก็สามารถเรียกดูข้างในเพจนั้นได้เลยค่ะว่าเขาโพสต์ยังไงมีจุดขายอะไรบ้างค่ะซึ่งไม่ใช่แค่ Facebook เท่านั้นนะคะเพราะว่า Mandala เนี่ยสามารถให้คุณดู Top Channel ได้ถึง4แพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram แล้วก็ YouTube นั่นเองค่ะและการรู้จักคู่แข่งนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถดึงจุดอ่อนของแบรนด์คู่แข่งมาเป็นจุดแข็งให้กับแบรนด์ของคุณค่ะอย่างที่เขาบอกว่ารู้เขารู้เราลบ100ครั้งก็ชนะ100ครั้งค่ะและ Mandala Analytics นะคะก็ถือว่าเป็นอาวุธสำคัญที่ควรเลือกใช้ค่ะทดลองใช้งาน Mandala Analytics ได้ฟรีถึง7วันหรือสมัครเพื่อใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบได้ที่ mandalasystem.com หากมีข้อสงสัยอื่นๆเพิ่มเติมติดต่อทีมขายของเราได้ทาง sales@mandalasystem.com ยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจรอคุณอยู่อย่าลืมเข้าไปดูที่ Mandala Academy แล้วพบกันนะคะ